วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยั่วค่ะวันนี้ไอก็อยู่ที่ร้านเจต็อกแตกนะคะทุกคนหลังมีกระแสว่านางหยุดขายแต่ที่จริงแล้วนางก็ไม่ได้หยุดขายนะคะแต่นางจะขายเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนะคะโอเคค่ะจะอร่อยจริงไหมตามไอมาเลยจ้าช่วงนี้นางก็ขายก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะคุณขาอันนี้จะปิดร้านแล้วจ้ะแต่ก่อนปกติปิดกี่โมงคะแม่สองสามทุ่มเลยไม่ใช่หรอใช่ใช่นี่อุตส่าห์เอาผู้ชายมาหลักรอให้แต่ว่ามาช้าไปผู้ชายไปแล้วหูยทุกคนขาคือน่ากินมากเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเราก็จะแบบดูค่ะปูตัวใหญ่มากปังมากต้องมาที่นี่หิวไอ้นั่งรถมาไอ้ก็หิวแบบสุดฤทธิ์เลยแต่เสียดายวันนี้ไม่ได้มาตั้งแต่เช้าไม่เห็นแม่ตอลำเลยค่ะใช่ อันนี้หนึ่งมีหนึ่งโอ้ยน่ากินเวอร์น้ำลายแตกจานที่3คนกินก่อนอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเราน้ำลายแตกน้ำลายแตกพี่น้องปังไปโอ้ยจะแซ่บหรือว่าแซ่บมากินกันได้เลยจ้าทุกคนส้มตำมาแล้วจ้าและวันนี้ไอ้ก็มีแขกรับเชิญแล้วนะคะนี่เลยจ้าเป็นน้องเมย่าสันสันฝากช่องด้วยจ้าเมย่าสันสันนะคะเดี๋ยวติดตามฝากติดตามนะคะเพจหัวร้านด้านรักของเมย่าตอนนี้เป็นเพจหัวร้านใช่ไหมคะตอนนี้แม่ดูดิเมย่ามี YouTube มีอะไรยังเอ่ยกำลังจะทำตอนเห็นไหมทุกคนคิดคอนเทนต์คิดต่างๆวางแผนอยู่แล้วต้องมาช่วยน้องแล้วถ้าวันไหนที่จะเปิดตัวต้องมาออกช่องพวกเราโอเคใช่ฝากกดติดตามนางด้วยนะคะและนี่ค่ะชีเน่ชาแนลตัวแม่แห่งวงการยำอาจจะเข้ากันบ่อยเลยเนาะใช่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวส้มตำจะเซ็งก่อนตอนนี้เราก็สั่งมาทั้งหมด4อย่างเลยนะคะตัวนี้เป็นเหล่ารวมเวอร์มากค่ะคุณขาเหล่ารวมเท่าไหร่คะตอตอโหไอ้ขนทะเลมาทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกเลยแม่กุ้งแล้วก็ปูม้ากุ้งหมูยอใช่คือแม่คืออ้าวคือมันเป็นวุ้นเลยนะแม่ดูปูม้าคือดูปูม้าได้เลยคือเป็นวุ้นแล้วก็มีไข่คือดุ้งมากต่อยแล้วสรุปว่าของหนูฉันเย็นได้เหรอลูกได้ค่ะแม่แล้วก็กินถ้าฉันได้ใช่ไหมอันนี้คือได้ค่ะแล้วก็จะมีส้มตำลาวไอแอบชิมน้ำปลาไปแล้วแบบว่าได้ใช่ชอบกินเผ็ดเผ็ดนัวแล้วก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดกุ้งสดเนาะแล้วก็นี่แล้วก็ซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะทุกคนค่ะก็คือหมูยอนั่นเองค่ะเป็นสูตรเฉพาะของเจต็อกแต่คือหมูยอแบบเด้งมากเด้งมากบอแหลกแน่นมากแป้งแน่นมากจริงแอบไปรู้ความจริงมาใช่ไหมแม่เมื่อของนางอร่อยจริงค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนมาเรามาเริ่มกินกันเลยเดี๋ยวไอขอชิมก่อนนะคะนี่ขนมปลานางคือแซ่บแซ่บอยู่นะอันนี้คือเปลี่ยนปลาจากแรกๆเลยใช่ไหมใช่ปลาเขาเปลี่ยนแล้วใช่แต่ก่อนเห็นบอกว่าสูตรสองปลาที่ไม่มีที่ไม่มีกลิ่นแต่ตอนนี้คือปลามีแอบหอมอยู่นิดๆอยู่นะหอมกลิ่นปลาคำแรกก็นึกถึงนี่เลยอุบลซิตี้เลยบ้านนางเลยใช่ไหมใช่ขออนุญาตใช้มือได้ไหมได้เลยไม่ยากกินเผ็ดได้ใช่ไหมได้กระโดดแฉกดีในปากเลยนะมะละกอกรอบแม่ย่ากินเผ็ดได้ไหมลูกกินได้แม่หมูยออ่ะคือที่สุดจริงอันนี้เป็นปูนะคะทุกคนค่ะมีไข่ด้วยปูม้าเดี๋ยวไอ้จะลองชิมดูว่ามันสดไหมหวานมากคือฉ่ำอ่ะปูตัวใหญ่โอ๊ยกระดองเป็นวุ้นเลยไหมสดมากเขามีเจ้าประจำกุ้งจ้ากุ้งเด้งสุดต่อจ้าอร่อยเคยกินกุ้งยังกุ้งนางถึงเสร็จนะหมูยอค่ะหมูยอคุณเด้งดึงเด้งเด้งมากค่ะยั่วยั่วนี่นะคะน้ำหนักนัวมากอร่อยใช่ไหมน้ำคุณนัวสุดนัวสุดปกติสุดย่าย่าเป็นคนใต้ใช่ไหมคะเห็นไหมเมย่าค่ะแม่
เมย่าห้าสี่สามตอนนี้ตอนนี้เมย่ากับแม่จ๊อบไปตัดใส่ได้จ๊อบตอนนี้จ๊อบตอนนี้เลยกติบเมย่าเป็นคนใต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ก็จะกินเผ็ดปกติแต่กินอาหารอีสานคือส้มตำคือนางบอกว่าอร่อยนะเมย่านี่ตายมานานยังกันนี่ยังไม่ตายเออยังไม่ตายแบบเป็นคนใต้นะคะเนื้อของหมูยอเด้งมากเลยจริงเป็นคนใต้ชอบกินส้มตำมากใช่ไหมกับยำใช่เมื่อก่อนอ่ะจะเป็นคนไม่ชอบกินยำเพราะว่าชอบปวดท้องแต่หลังๆมาแบบกินบ่อยแล้วร่างกายเราเป็นปรับเมื่อคืนนางทักมาว่าอยากกินยำอยากกินส้มตำถามว่าอยู่ที่ไหนลูกนางบอกอยู่ในวัดก็ไม่ใช่อยู่ตรงวัดเออตรงวัดดุสิตก็เลยว่าอามายไปอยู่ในวัดนะลูกกุ้งก็ยั่วค่ะทุกคนค่ะกุ้งอร่อยมากไอซี่นางกินอร่อยจำอยู่ได้อยู่ตอไข่แดงหมดเหรอไข่เค็มอ่ะอุ้ยมีขอลูกไงแต่เป็นไข่เค็มอันนี้เริ่มแล้วไข่ดูโคตรกรอบเดี๋ยวไข่ถามดูไข่เค็มนางก็ต้องเป็นดอนหวายนะหรอต้องแบบต้องแบบขึ้นชื่อตามสถานที่นั้นๆต้องเป็นโอท็อปไอซี่ชอบกินปูม้าค่ะทุกคนใช่เลยกุ้งแม่อย่าพูดว่าพี่ไอชอบกินปูม้าหนูก็ชอบแม่ต้องพูดว่าพี่ไอชอบกินทุกอย่างทุกอย่างใช่ไหมกินได้ทุกอย่างอันนี้ปูตื่นหรือปูเค็มซึ่งวันนี้เจ๊รถต่อก็เตรียมมาลาให้ไอซี่สองโลด้วยรู้ปะมาลาเอาทีมงานเอามาละมาเลยค่ะไอ้ดีแม่ที่กินมาละมีขมไหมขมแต่คนอีสานเขาชอบกินนะจริงเหรอฉันกินแบบอุ้ยขมมากไข่ไก่เยอะๆอ่ะอืมเจ๊ต่อต่อมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะแม่แต่ไม่เค็มไข่เค็มแต่ไม่เค็มเป็นไข่โอท็อปค่ะนี่จากของชุมชนของดอนหวายขอชิมเลยขอชิมเลยแล้วกันอันนี้คือเรื่องจริงนะมีข้อมาส่งใช่ามาส่งมาส่งมาส่งคือของร้านคือร้านคุณแม่จะเป็นแบบว่าของดีต่างๆใช่มาอยู่รวมที่ร้านมันมันนะแม่มันใช่ไข่เค็มมันจะมันคือมันจะมันไม่รู้ว่าแต่ว่ามันจะแบบกลัวเราเดี๋ยวให้คุณแม่ก่อนค่ะใช่เพราะว่านี่ค่ะเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ต่อต่อค่ะแม่ดีมากค่ะสาขาของร้านมะยมค่ะใช่สดตากล้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่มันมันไม่เค็มใช่ถ้าไข่เค็มธรรมดามันจะฝาดฝาดมันจะแตกจากลิ้นมันอันนี้เป็นกลุ่มของชาวบ้านเขาทำขึ้นเป็นกลุ่มของโอท็อปค่ะไม่เค็มมากค่ะไม่มันจะมันมันไม่เค็มมันมันอร่อยมันจะมันมันชอบกินเล่นกับกินกับตำถั่วตำอะไรอย่างเงี้ยต้องทำข้าวโพดอร่อยจังเลยข้าวโพดนี่ค่ะมีตำข้าวโพดแล้วนะมาสั่งได้นะคะทุกคนข้าวโพดไข่เค็มหมูยออร่อยมากเมื่อวานจะกินไปสองจานใช่ใช่ใช่หมูยอแม่มี10หมู11ใช่โอเคค่ะงวดหน้างวดหน้า12โยโย่กินปูม้าเค็มเลยนี่ไม่กินเยอะใช่แม่ไม่ต้องห่วงพวกหมดน้องท็อปกินปูม้ามากทุกจานมันจะหายเข้าไปในกลิ่นแม่ในเร็วๆนี้เดี๋ยวกินไปก่อนเดี๋ยวไปขอตัวไปตำคุณตำก่อนนะได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอนะคะได้ค่ะปูม้าคือตัวใหญ่มากทุกคนดูดูนางจะคัดไซส์ปูม้าจากเพชรบุรีค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะจากเพชรบุรีคัดไซส์พิเศษมันเลยแบบพิเศษเฉพาะอู้ตายตัวใหญ่มากเขาจ้างมาเขาจ้างคนทำทำความสะอาดมันเสร็จทับเรียบร้อยนะใช่ไหมใช่ดูนางมาทำเองคือใหญ่มากก็คือนางก็จะตำ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 อย่างเดียวแล้วเขาหยิบเขาสั่งเตรียมมาเลยจะเชิดอะไรนะเป็นไงฉ่ำเอาลูกสาวน้ำสเตอร์ป่ะก็ตำข้าวโพดอร่อยจังเลยพ่อแม่ไม่กินเผ็ดยังไม่ยากทำไมแม่ไม่กินเผ็ดอ่ะรีวิวยำไม่กินเผ็ดนี่งงๆอยู่นะชอบกินเผ็ดนี่เขาเปิดร้านยำแล้วนะไปเที่ยวการว่างๆอ่ะไอซี่เขามีร้านส้มตำร้านยำมานะที่ไหนแม่ผ่านจานเดี๋ยวแม่จะไปถ่ายยัวมากเจ้าของแบบว่าชอบกินยำกินส้มตำก็ต้องมาเปิดจริงเขาทำธุรกิจแบบแป้งแกล้งไปแม่ถ้าไปการเป็นนักดนตรีต้องกินร้านยำเถอะต้องตำเถอะตำตำยำแซ่บค่ะเออหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมไอ้ไม่ใช้ชื่อตำตำยำยั่วค่ะก็คือว่ามันมีแล้วเยอะแล้วก็เลยเอาเป็นตำแซ่บดีกว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นร้านเราอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเรามีรูปแบบว่าใหญ่โตใช่
ดอกรูปยิ่งกว่านี่นายกรัฐมนตรีของหาเสียงนั่นหรอหาเสียงป้ายหาเสียงป้ายขอบคุณต่อต่ออ่ะของไอที่ใหญ่กว่าอร่อยตรงสะพานแม่น้ำแควคือเป็นป้ายใหญ่สุดเลยนะของไอที่น่ะลูกช้างเหรอแม่น้ากินเรื่องของแกเลยฉันพักคืออร่อยนะนี่ข้าวโพดไม่ใช่ข้าวโพดแบบไปกระสอบกระสอบข้าวโพดแบบว่าแพ็คละ3ฝักอ่ะแล้วก็แกะฝั่งนึงให้เห็นเนื้อเป็นข้าวโพดคัดเหมือนกันนะคัดดิดูจากเม็ดก็รู้ก็คือวัตถุดิบดีข้าวโพดหวานโอเคค่ะทุกคนเผ็ดมากเลยค่ะกินหมดทุกอย่างเลยเหลือแค่มะเขือเทศกับไอ้นี่นิดหน่อยใช่อร่อยเมย่าก็บอกว่าอร่อยขนาดเมย่าเป็นคนใต้ยังบอกว่าอร่อยถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาได้นะคะร้านเจต็อกแตกตลาดคลองลัดมะยงใช่ไหมคะแม่ใช่แต่ว่าต้องถามนางก่อนนางขายไหมใช่ก็คือเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนเสาร์ที่1และเสาร์ที่2ของทุกต้นเดือนแล้วก็ติดตามในเฟซใช่เปิดร้านที่4เหมือนเดิมมาได้เป็นไงบ้างวันนี้พามากินแซ่บมากหมดนางกินหมดทุกคนปูนางกินคนเดียวคือแซ่บปูคือมันได้นะไม่ได้กินปูเลยกินปูก็ไม่ได้กินปูเลยโอเคค่ะยังไงฝากติดตามพวกเราทุกช่องไว้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย